บ่ายโมงครึ่งของวันที่12กันยายน2562คณะชาวบ้านภายในซอยประชาสามัคคีและซอยช้อยเพ็งหมู่ที่10ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการกว่า60คนรวมตัวกันที่บริเวณศาลาประชาคมภายในซอยประชาสามัคคีจี้เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทั้งอำเภอพระสมุทรเจดีย์เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์และขนส่งให้เข้ามาจัดการกับบรรดารถบรรทุกดินกว่า60คันวิ่งผ่านชุมชนด้วยความเร็วทำดินตกหล่นเป็นจำนวนมากจนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจอดรถกีดขวางการจราจรบรรทุกเกินอัตราที่กำหนดจนทำให้ถนนพังเสียหายหลายจุดฝาท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำแตกหักหลายชิ้นอีกทั้งยังมีการวิ่งบรรทุกดินผ่านชุมชนตลอด24ชั่วโมงทำให้เกิดฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้านเรือนประชาชนจนเกิดล้มป่วยหลายรายโดยมีนายสำเริงศรีพระรามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลในคลองบางปรากฏพันตำรวจโทชนมภูมิเหลืองห่อสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์และนางสาวไพรินเทียนสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7สมุทรปราการเข้ารับฟังปัญหาดังกล่าวพร้อมเชิญผู้รับเหมาเข้าหารือด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดปัญหามานานกว่า5เดือนโดยบริเวณท้ายซอยประชาสามัคคีมีการถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างหมู่บ้านโครงการหรูบนเนื้อที่กว่า200ไร่มีบรรดารถบรรทุกดินในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีสมุทรปราการเข้ามารับเหมาเพื่อวิ่งถมดินจนเกิดปัญหาเศษดินตกหล่นขับรถเร็วจอดกีดขวางการจราจรบรรทุกขนาดน้ำหนักเกินอัตรากฎหมายกำหนดทำให้ถนนในชุมชนแตกหักพังเสียหายซึ่งก็เคยยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดีย์หลายฉบับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขทั้งที่เจ้าหน้าที่ขนส่งก็ออกมาตั้งจุดตรวจจับกุมอยู่บ่อยครั้งแต่บรรดารถบรรทุกดินก็ยังเหมือนได้ใจต่างก็ร่วมกันวิ่งอย่างเมามันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงอยากให้หน่วยงานทั้งภาครัฐที่มีอำนาจสูงสุดรีบเข้ามาจัดการปัญหาด้วยนายสุทีพเหมือนแสน44ปีชาวบ้านในซอยประชาสามัคคีก็กล่าวว่าตนอยู่ในซอยนี้มานานร่วม10ปีก็เคยเกิดปัญหาเหล่านี้มาหลายครั้งเคยแจ้งหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขแต่เรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่งครั้งนี้หนักสาหัสเกินที่คนในซอยจะรับกันไหวทั้งเศษดินเศษฝุ่นขับรถเร็วปานจรวดอยากจอดตรงไหนก็จอดขวางกันเลยบรรทุกดินทั้งหินเกินกระบะท้ายทำให้ถนนพังเสียหายฝาท่อระบายน้ำแตกหักจนเห็นท่อระบายน้ำซึ่งถนนเส้นนี้เพิ่งสร้างเสร็จได้เพียง2ปีเท่านั้นตอนนี้พังเสียหายหลายจุดแล้วอยากให้หน่วยงานของภาครัฐเข้ามาช่วยจัดการปัญหาดังกล่าวให้ด้วยเสนอข้อเรียกร้องว่าให้บรรดารถบรรทุกดินวิ่งในเวลาช่วง 9:00 น.จนถึง 15:00 น.และวิ่งรอบต่อไป18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาเท่านั้นให้รถบรรทุกที่วิ่งในซอยช้าลงและทำความสะอาดดินและฝุ่นบนถนนทุกวันพร้อมขอให้ปกคลุมดินที่บรรทุกมาไม่ให้ร่วงหล่นลงบนพื้นถนนจอดรถก็ให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจรและซ่อมแซมถนนพร้อมกับฝาท่อระบายน้ำของชุมชนให้ด้วยไอ้รถที่เทน่ะมันเทดินแล้วไอ้พวกเศษดินมันอยู่ในกระบะพอวิ่งมาตามถนนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะมันหล่นมันต้องล้างใช่ไหมเออให้ไอ้คนขับดูดิใช่ไหมไม่รู้ว่าไปถึงนู่นอ่ะให้ล้างกระบะล้างกระบะให้ล้างเออไม่ต้องล้างหรอกเอาเก็บก้อนๆที่ติดอยู่ข้างกระบะแล้ววิ่งมาครับแล้วหล่นตุบๆเป็นก้อน